MCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญวิเวกจังหวัดเชียงใหม่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิราโคเตสังอัปมัคคะมัคคายติตินำบัดนี้พวกเราทั้งหลายที่ได้มาพร้อมกันในพระวิหารแห่งนี้ทั้งพระภิกษุสงฆ์ก็ดีและอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายให้พากันตั้งจิตตั้งใจมาทำคุณงามความดีมาฝึกฝนอบรมให้ตนเองมีคุณธรรมเกิดขึ้นแก่ตนเพื่อเป็นที่พึ่งของตนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ว่าวิราคธรรมเป็นยอดของธรรมะทำไมพระพุทธองค์จึงทรงสอนไว้อย่างนี้ให้ภิกขุโนภิกขุณีหรืออุบาสกอุบาสิกาฟังตั้งแต่สมัยขั้งพุทธกาลมาแล้วในข้อนี้เป็นยอดของธรรมะเป็นธรรมะชั้นสูงที่พวกเราควรศึกษาไว้แม้ปฏิบัติไม่ได้ก็ตามแต่เป็นคุณงามคุณดีที่สูงส่งในพระพุทธศาสนานี้คำว่าวิราคะการคลายความกำหนัดสิ้นความยินดีไม่มีความปรารถนาอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะศึกษาเพื่อให้รู้พอเป็นหนทางในแนวทางปฏิบัติการที่เราจะฝึกหัดตนเองให้คลายความกำหนัดความยินดีนั้นความพัวพันฟั่นเฟือผูกมัดรัดลึงตึงตาจิตใจของเราเอาไว้จิตใจเสียสละละปล่อยวางได้นั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐในพุทธศาสนานี้ก็คือว่าราคะคือความรักความห่วงใยความผัวพันฟั่นเฟือผูกมัดและดึงตึงตาจิตใจของสัตว์โลกเอาไว้นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดลงได้เหมือนพวกเราพากันเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ไม่มีสิ้นสุดนี่เองจึงเรียกว่าการผูกมัดละลึงตึงตาเหตุฉะนั้นราคะตัวนี้กับโลภะก็เหมือนตัวเดียวกันแต่มีความสัมพันธ์ที่ต่างกันบ้างนิดหน่อยราคะเราแปลว่าความรักโลภะแปลว่าความโลดโลภะต้องการสิ่งนั้นความโลภะที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนนั้นก็คือความอยากได้ความดิ้นรนเสือกสนวุ่นวายอยู่ต้องการในสิ่งนั้นอยู่ราคะทำไมจึงว่าราคะก็คือที่มีความรักความผูกพันนั่นเองความชอบใจนั่นความพอใจนั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะศึกษาเหตุฉะนั้นเราก็ศึกษาเรื่องนี้เพื่อจะให้เข้าใจว่าจิตใจของพวกเรานั้นก็ติดอยู่ในสิ่งนี้เองมันลดละปล่อยวางไม่ได้ความโลภะอยู่ในใจของเราก็มีมันไม่หมดละไม่ได้อันนี้ความชอบใจความพอใจความปลื้มใจในสิ่งที่ตนเองว่าตนเองได้สมหวังนั้นก็เป็นของที่ทำให้ผูกพันจิตใจของพวกเราเอาไว้เหมือนกันเราก็ไปไม่ได้เหตุฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราจะพากันศึกษาว่าโอ้ตัวนี้เป็นต้นเหตุความโลภะและราคะนี่เป็นต้นเหตุโทสะค
ความโกรธเกลียดเทียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรกันทำร้ายล้างผลาญชีวิตกันอยู่ตั้งแต่อดีตผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ในอนาคตจะเป็นไปข้างหน้านั้นก็ดีมันมีเรื่องอย่างนี้เองมันจึงมีเรื่องเกิดขึ้นมาตั้งแต่ราคะโลภะมีโทสะโกรธเจียดเทียดแค้นทำไมเล่ามันจึงมีความโกรธเจียดเทียดแค้นพยาบาทกันไม่ชอบไม่พอใจกันเพราะมันเป็นโมหะคือเราขาดสติปัญญาไม่เฉลียวฉลาดไม่รู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้เราจึงพากันมีความเกลียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรกันอยู่อย่างนี้โลกนี้ก็เลยเป็นโลกที่มันไม่สงบมันวุ่นวายมีแต่ความทุกข์อันนี้พวกเราทุกคนมาศึกษาเรื่องนี้เพื่อจะปลดเปลื้องทุกข์ในสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตใจของเราเราก็มาศึกษาเพื่อให้รู้หลักเงาข้อมูลแต่ต้นเหตุอันกิเลสที่เกิดขึ้นอยู่ภายในจิตใจของเรานั้นจิตใจของเราจึงหลงพัวพันในสิ่งเหล่านั้นมาแต่เหตุอะไรเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนเอาไว้ว่าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมอารมณ์นั่นเองแล้ววันนี้เรามาพิจารณาดูแล้วว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะ12อย่างนี้อาจจะเป็นทางเข้าของกิเลสเป็นบ่อเกิดของกิเลสเป็นเหตุทำให้มีกิเลสเกิดขึ้นพอกพูนขึ้นหมักหมมทับถมอยู่ในจิตใจของพวกเราก็มาจากเรื่องอย่างนี้เองเนื้อตาเราก็สร้างสมอบรมตามาไว้แล้วมาไว้เพื่อจะดูสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วสร้างหูของพวกเราเอาไว้สำหรับจะฟังเสียงอยู่แล้วสร้างจมูกขึ้นมาแล้วเราก็เอาไว้ทะดมกลิ่นอันนี้เราก็ปรารถนาไว้อย่างนั้นลิ้นก็สร้างขึ้นมาเพื่อปรารถนารสกายร่างกายสภาร่างกายของพวกเราทุกชิ้นส่วนสร้างขึ้นมาเพื่อสัมผัสในสิ่งที่จะถูกต้องทั้งอ่อนนุ่มนวลและแข็งและร้อนเย็นพอดีเป็นหน้าที่ร่างกายจะรับแบบนี้จิตใจของพวกเรานั้นจะรับอารมณ์ที่เขาสัมผัสต่อกันมาสืบเนื่องเป็นปัจจัยนั้นมาลงที่จิตใจของพวกเรานี่พวกเราทั้งหลายมาพิจารณาดูแล้วว่ารูปก็ดีถ้าเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็มีรูปดีรูปไม่ดีรูปสวยรูปไม่สวยเป็นธรรมดาเสียงก็ดีเสียงไพเราะก็ดีเสียงไม่เพราะไม่ไพเราะไม่ชอบใจก็ดีก็มีมันสร้างขึ้นมาเป็นอย่างนี้สมมุติขึ้นมากลิ่นก็เหมือนกันว่ากลิ่นเหม็นกลิ่นหอมก็ดีมันก็มีอยู่ในโลกนี้ตามธรรมดามันเหมือนกันบัดนี้รสสัมผัสก็ดีผมฝืนเปลี่ยนฝาดเปียกร้อนก็ดีก็ดีอยู่ในโลกนี้ตามธรรมดากายถูกต้องพุทธภะร้อนก็ดีหนาวก็ดีแข็งก็ดีอ่อนก็ดีนุ่มนวลก็ดีก็เป็นหน้าที่ของร่างกายของเรานี้เป็นของที่จะสัมผัสกันวันนี้อารมณ์เกิดขึ้นเป็นธรรมารมณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของพวกเรานั้นก็เป็นหน้าที่ของจิตใจจะเป็นตัวรองรับตัวยึดมั่นถือมั่นเอาไว้รับเอาไว้ยึดเอาไว้ปล่อยวางในสิ่งเหล่านั้นก็เป็นหน้าที่ของจิตใจเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมาพินิจพิจารณาเลยละว่าถ้าหากว่าเราพิจารณาดูแล้วเมื่อตานี่สร้างมาเพื่อดูแล้วเมื่อดูรูปถ้ารูปไม่สวยไม่งามรูปแสดงต่างๆที่ท่าทางไม่ดีต่อสายตาแล้วก็จะเห็นมาไม่พอใจโอ้รูปนี้ไม่ชอบเพราะไม่สวยไม่พอใจเหมือนบุคคลไปหาซื้อสิ่งของต่างๆที่จะเอามาใช้นี่แหละถ้ามันไม่สวยไม่ชอบไม่พอใจนะมันก็หงุดหงิดเป็นอย่างนี้มันเห็นแล้วมันหงุดหงิดไม่พอใจใจก็เศร้าหมองเกิดขึ้น
ถ้าหูได้ยินเสียงก็ดีถ้าได้ยินเสียงไม่ดีเสียงไม่เพราะไม่สนองเสียงเขาด่าเขาว่าเสียงกระทบกระเทือนต่างๆเสียงกระแทกเหมือนเสียงประทัดเนี่ยรบกวนไม่สงบอย่างนี้ก็ไม่พอใจในเสียงที่มันดังมันกระทบกลิ่นก็เหมือนกันถ้ากลิ่นจมูกได้ดมกลิ่นกลิ่นที่เหม็นเฉื่อยเหม็นสาบเหม็นคาวใช่จมูกก็ถูกกลิ่นไม่ชอบเกิดขึ้นภายในจิตใจไม่ต้องการกลิ่นอย่างนี้อย่างนู้นเห็นไหมคนถูกกลิ่นมันชุนเฉียวมันหงุดหงิดเอาไปใกล้มันถูกกลิ่นเหม็นมันจะหงุดหงิดมันจะด่าจะว่าคนเอาไปใกล้ได้มันไม่ชอบที่ใจดินได้ริมรสก็เหมือนกันขมผื่นเพียนผาดเผ็ดร้อนอย่างนี้มันก็ไม่พอใจว่าทำไมมันขมมันผืดมันเปียกมันฝาดมันเผ็ดมันร้อนอย่างนี้นี่เมื่อเรารับรสของเผ็ดเผ็ดร้อนนี่นะไม่ชอบไม่พอใจหงุดหงิดเกิดขึ้นกายถูกต้องโพธิภพนั่งของแข็งก็ดีเราไปนั่งที่เย็นเย็นก็ดีนั่งที่ร้อนร้อนก็เหมือนกันไม่ชอบไม่พอใจเกิดขึ้นมันเป็นนี่กายสัมผัสก็ดีนี่ไปนอนไปนั่งนอนที่นนที่นี่นอนของที่มันแข็งแข็งนอนของที่เย็นเย็นหนาวหนาวอย่างนี้นะนอนที่มันร้อนก็ดีมันไม่พอใจไม่ชอบใจนี่ก็เรียกว่าเป็นอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่พอใจความที่ไม่พอใจนี้มันเป็นโทสะมันไม่พอใจถ้าไม่พอใจมากๆมันจะมีโทสะเกิดขึ้นจะทุบจะตีกันนะมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันเกิดมากขึ้นครึ่งจะเป็นพยาบาทที่ไม่พอใจไม่ชอบใจทุบตีฆ่าฟันลันแทงกันล่มหายตายกันเหมือนเขาลบราฆ่าฟันกันนี่แหละโอ้มันเป็นอย่างนี้เองที่มันเป็นฝ่ายที่ไม่พอใจเรียกว่านิธารมอารมณ์ที่ไม่พอใจใจไม่ชอบไม่พอใจไม่ปรารถนาเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างนี้เกิดมีความทุกข์เกิดขึ้นแก่บุคคลอยู่ในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เองก็มันจะเกิดขึ้นมันก็คือเราไม่รู้ไม่เข้าใจปล่อยวางไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นก็พากันทุกข์กันทั่วโลกเป็นธรรมดาวันนี้ตาของพวกเรานี้ถ้าเห็นรูปที่มันสวยมันงามมันชอบมันพอใจเอาแล้วรูปนี้สวยงามก็พอใจตาเห็นรูปพอใจชอบใจก็ยึดเอาไว้วันนี้หูได้ยินเสียงเพราะเสียงเพลงก็ดีเสียงดนตรีเพราะก็ดีเสียงนะโอ้ชอบใจได้ยินเสียงนี่จิตใจก็ต้องมีความรักความห่วงใยความผูกพันอยากฟังแต่เสียงนี้เหมือนกับฟังดนตรีบรรเลงอยู่ในวิทยุอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่เขาร้องเพลงอยู่ที่ใดก็แล้วแต่เสียงนกร้องเสียงดนตรีอะไรต่างๆมันชอบจิตใจก็ชอบเป็นอิทธารมณ์พอชอบพอใจมันเป็นอย่างนี้ได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นของหอมดอกมะลิก็ดีดอกไม้ก็ดีน้ำอบน้ำหอมอะไรต่างๆถ้ามันชื่นใจมันสุขใจก็โอ้ชอบจริงๆในสิ่งนี้กินอย่างนี้มันหอมอย่างนี้มันเขาดมดอกมะลิหนึ่งดมดมน้ำอบน้ำหอมมาดมอยู่ความชอบความพอใจใจก็ผูกพันอยู่กับสิ่งที่ตนเองชอบและกินกินได้ลิ้มรสก็เหมือนกันชอบรสรสอันนั้นรสนี้ต่างๆที่รสเราชอบใจว่ามันถูกกับจริตนิสัยหรือชอบใจกินแล้วก็มันทำให้สบายเกิดขึ้นเราก็ชอบรสนั้นจิตใจก็เลยยึดมั่นเรื่องรสโอ้รสอย่างนั้นรสอย่างนี้ต่างๆมันก็ทำให้เราอร่อยเราชอบใจกายถูกต้องโพธิภพธรรมารมณ์ไปนั่งที่อ่อนมันนุ่มนวลนั่งเก้าอี้นุ่มนวล นั่งเบาะนวมก็ดีนอนก็ดีนอนอ่อนนุ่มนวลเหมือนคนนอนเตียงใส่ฟองน้ำหนาเป็นฟุตเป็นฟุตอย่างนี้แหละมีเตียงสปริงอีกด้วยนอนสบายมันสัมผัสนี่สัมผัสอากาศเย็นสบายนี่สัมผัสแอร์อย่างนี้สบาย
ว่ามันมีความสบายเขาเรียกว่ากายถูกต้องโพธิภพมีความชอบใจความยึดมั่นถือมั่นคนยึดแอร์นี่นะไปถูกความร้อนมันคิดถึงแอร์เลยไปตากแดดมันร้อนมาคิดถึงห้องเย็นๆเลยมันเป็นอย่างนี้มันคิดถึงความคิดถึงนะเพื่อนเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นเอาไว้มันในใจเออนี่ฝ่ายที่ดีเป็นอิทธารมอารมณ์ที่พอใจก็เรียกว่าเป็นโลภะเกิดขึ้นเป็นราคะที่ชอบเพราะมันเห็นอันนี้อารมณ์ทั้งสองอย่างนี่เองเป็นเรื่องเป็นต้นเหตุเป็นรากเหง้าข้อมูลของกิเลสที่พอกพูนให้ส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอารมณ์ที่ไม่พอใจเรียกว่าอนิจจารมณ์ว่าทำให้โกรธเกลียดเคียดแค้นเกิดขึ้นอารมณ์ที่พอใจเรียกอิทธารมณ์อารมณ์ที่พอใจก็ทำให้ความรักความห่วงใยความโผพันยึดมั่นถือมั่นเราเกิดขึ้นกับใจของเราก็มาอยู่ที่จิตใจเพียงลำพังกิเลสความโลภหรือความโกรธทำไมความโลภกับความโกรธถึงเกิดขึ้นมาแผดเผาจิตใจของพวกเราให้เราร้อนให้กระวนกระวายอยู่ตลอดไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมันที่มันชอบใจไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นทุกข์ให้เสียมเสียไปมันก็เสียมไปได้สิ่งที่มันทำให้เกิดทุกข์เราไม่อยากต้องการทุกข์มันก็เกิดขึ้นมามันก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นสุขไปเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้เปลี่ยนแปลงเรียกว่านิโรธโกรธมาจากที่ไหนแล้วก็ต้องเป็นไปอย่างนี้ทำไมมันจึงทำให้เราเกิดทุกข์เกิดขึ้นมาได้อย่างนี้ก็คือโมหะคือความหลงความไม่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดไม่รู้รากเหง้าข้อมูลของมันเป็นอย่างไรกิเลสมันมาจากที่ไหนมันมาจากปัจจัยที่มันสัมพันธ์กันอย่างนี้เองรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะที่จะสัมผัสซึ่งกันและกันพวกเรานั้นมาพินิจพิจารณาดูแล้วก็จะเข้าใจว่าโอ้กิเลสทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้เองมันทำให้คนเกิดทุกข์กันอยู่ในทั่วโลกนี่เป็นอย่างนี้เราก็มาพินิจพิจารณาดูให้ดีๆว่าเราจะแก้ไขอย่างไรเราจะปรับปรุงเราอย่างไรเราจะพัฒนาเราอย่างไรทำให้เรานี่เข้าใจในเรื่องอย่างนี้เราจะทำความสะอาดตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราอย่างไรนี่เป็นปัญหาที่เราจะหาวิธีลดละกิเลสความโลภความโกรธความหลงปลดปลงออกจากดวงใจของพวกเรานี่เป็นนักปฏิบัติไปที่ไหนและมันอยู่ตรงนี้แหละมันถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วอย่างนี้พิจารณาดูให้ดีๆนะตานี้เราสร้างมาเพื่อดูรูปโดยตรงรูปสวยเขาก็ดูรูปไม่สวยเขาก็ดูรูปขี้ร่ายขี้เลก็ดูรูปสวยสดงดงามเขาก็ดูเป็นหน้าที่เป็นการงานนี่จักขุนสี่ตานี่สร้างมาเพื่อสำหรับดูรูปโดยตรงดูรูปโดยตรงมันเป็นธรรมชาติของมันเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เราไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็ดีมันก็ต้องดูตามันเอาไว้ดูรูปเนี่ยดูการเดินไปเดินมาดูสิ่งโน้นสิ่งนี้ดูอ่านหนังสือก็ดีดูสิ่งของที่จะซื้อไปใช้จ่ายอะไรต่างๆดูเงินดูทองอะไรต่างๆก็ต้องดูเรื่องตาเป็นงานของเขาเขาเป็นงานของเขาเป็นหน้าที่ของเขาท่านหูของพวกเราก็เหมือนกันเป็นหน้าที่จะฟังเสียงดีเสียงแพเราะก็ฟังเสียงไม่ดีเขาด่าก็ฟังเสียงกระทบกระเทือนเหมือนเสียงประทัดเขาเสียงระเบิดเสียงปืนเสียงอะไรต่างๆเสียงนกร้องหมดเสียงอะไรเสียงรถเสียงเรือมันเป็นหน้าที่ของหูที่จะฟังท่านเองเนี่ยเอาตามาฟังหูเขาสร้างมาเพื่อสำหรับฟังเสียงดีก็ฟังเสียงไม่ดีก็ฟังนี่เรามาเรียนกันมาพิจารณากันโอ้หูนี่สร้างมาเพื่อสำหรับฟังเสียงโดยตรงมันเป็นอย่างนี้เป็นงานของเขาเนี่ยเพราะเราสร้างมาไว้อย่างนี้ถ้าปรารถนาไว้อย่างนี้จึงได้สร้างหูขึ้นมา
อันนี้จมูกเราสร้างขึ้นมาแล้วจมูกของเราเนี่ยเราก็มาดูโอ้จมูกสร้างไว้ถ้าดมกินกินหอมก็ดีกินเหม็นก็ดีมันหน้าที่ของจมูกเขาจะสัมผัสเนี่ยเป็นคานินทรีย์คือจมูกอันเป็นใหญ่ในการดมกินทั้งกินหอมและกินเหม็นเราจะหลีกเว้นไปที่ไหนไปบ้านใดเมืองใดประเทศใดก็ดีมันก็มีหมดกินเหม็นกินหอมมันเป็นอย่างนี้เป็นงานของเขาวันนี้ดิ้นในริมรถก็เหมือนกันรสอาหารขมฝืนเปลี่ยนฝาดเผ็ดร้อนก็ดีจางจืดอะไรต่างๆแค่แต่มันเป็นหน้าที่ของริ้นจะรับรสเอาอันอื่นมารับไม่ได้หน้าที่การงานของเขาเรียกชิวเหียนชีริ้นเป็นใหญ่ในการคอยจะรับรสต่างๆที่จะเกิดขึ้นสัมผัสซึ่งริ้นของตนเองเป็นหน้าที่เป็นงานของเขาเรามาพิจารณาดูงานนั้นเขาก็เป็นงานของเขาเป็นใหญ่ในหน้าที่การงานของเขาเราสร้างมากายต้องโพธิภะเนี่ยกายของพวกเราทุกชิ้นส่วนในร่างกายมันละเอียดอะไรแล้วเป็นทำให้มีความรู้สึกเขาเรียกวิญญาณกายกายนี้ไปสัมผัสเย็นก็ดีเป็นงานของเขามันหนาวร้อนก็ดีก็เป็นงานของร่างกายที่สัมผัสอ่อนก็ดีก็เป็นร่างกายสัมผัสแข็งก็ดีมันเป็นเรื่องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นอย่างนี้ความทุกขเวทนาทั้งหลายที่สัมผัสเกิดขึ้นเจ็บปวดอะไรต่างๆนี่เป็นหน้าที่ของเขาจะสัมผัสเรียกว่ากายินทรีย์เป็นวิญญาณอาศัยซึ่งกายเนี่ยรับเราเห็นไหมยุงตัวเล็กๆมดตัวเล็กๆกัดมันรู้มดเลยทีเดียวร่างกายยุงกัดตัวน้อยๆก็รู้มดกัดตัวน้อยๆก็รู้ตัวใหญ่ๆมันจะทำมันก็รู้ถูกกระทบกระเทือนทุบตีกระทบกระเทือนอะไรต่างๆโดนนั้นโดนนี้อะไรต่างๆโดนแดดโดนฝนก็ดีโดนร้อนโดนหนาวมันเป็นหน้าที่ของร่างกายนี่ตัวอื่นมันไม่ได้สร้างมาเฉพาะอันนี้เขาสร้างมาเฉพาะสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นธรรมชาติของร่างกายแล้วจะอะไรเป็นเครื่องสัมผัสเป็นหน้าที่การงานของเรามีงานนะครับกายอินทรีย์และวิญญาณอาศัยกายเนี่ยจะโดนอะไรไปสัมผัสอะไรเนี่ยเขารู้ทันทีเลยทีเดียวเขาเรียกกายวิญญาณสัมผัสเป็นอย่างนี้อันนี้ธรรมารมณ์ก็คืออันที่ชอบหรือไม่ชอบนั้นอันลงไปที่ใจของพวกเราจิตใจของพวกเราเหมือนกับภาชนะเหมือนกับจานที่สะอาดจานสะอาดหรือแก้วน้ำสะอาดนี่นะมันกับจิตใจวันนี้เราจะเอาลงไปใส่ในจานเอาของสกปรกของโสโครกไปใส่จานมันก็รับเอาของเม้นสาบเม้นขาวก็เอาหมดเดี๋ยวนี้จะเอาของที่ดีๆไปใส่เป็นแก้วแหวนเพชรนิลจินดาก็ดีของสะอาดหมดจดก็ดีเอาไปใส่เขาก็รับเนี่ยจิตใจของพวกเราเนี่ยรับทั้งดีและทั้งไม่ดีนี่เรียกว่าธรรมารมณ์เป็นอารมณ์เกิดขึ้นมาจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นก็เรียกมารวมเป็นธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อสิ่งทั้งหลายนี้สัมผัสซึ่งกันและกันเป็นคู่กันอย่างนั้นตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายถูกต้องโพธิภะจิตใจสัมผัสอารมณ์ก็เป็นคู่กันอย่างนี้จึงอายตนะกระทบซึ่งกันและกันเมื่อมันกระทบซึ่งกันและกันแล้วอย่างนี้มันก็เกิดมีความรู้สึกเกิดขึ้นโอ้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้เมื่อพวกเราไม่เข้าใจในเรื่องอย่างนี้บัดนี้เราหลงเรื่องอย่างนี้เราก็เลยเกิดทุกข์เกิดกังวลเพราะยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ใครจะยึดในอารมณ์ทางฝ่ายสัมผัส
ว่าเป็นสิ่งดีที่จะมีโลภะเกิดขึ้นทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดีก็จะเป็นโทสะเกิดขึ้นนั่นก็เรียกว่ากิเลสทำไมกิเลสมันยังเกิดขึ้นทั้งดีและทั้งไม่ดีอย่างนี้เราพูดกันก็เป็นโมหะที่เราขาดสติปัญญาไม่เข้าใจสัจธรรมของจริงว่าหน้าที่การงานของแต่ละสิ่งละอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมถ้าอยู่ธรรมชาติของเขาเราจะเรียนกันยังไงศึกษาไหมจึงจะรู้ธรรมชาติของหน้าที่การงานเขาทำงานของเขาเองงานตาก็ทำไปทางตานั่นงานหูงานจมูกงานลิ้นงานกายงานใจที่สัมผัสรับอยู่ในโอ้เป็นงานเป็นหน้าที่การงานเหตุฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้หน้าที่การงานของเขาเนี่ยเราก็เลยวางไม่ได้เมื่อวางไม่ได้มันก็เลยละไม่ได้อันนี้ว่ามันตาสกปรกหูสกปรกจมูกสกปรกกายสกปรกใจสกปรกก็คือความทุกข์นั่นเองนะมันเป็นอย่างนี้มันเกิดความสกปรกเกิดขึ้นความสกปรกก็คือกิเลสนั่นเองเป็นฝุ่นละอองเขาเรียกว่าทุลีคือกิเลสกิเลสเป็นสิ่งทำให้มีความเศร้าหมองตาแล้วทำให้เศร้าหมองนี่เป็นอย่างนี้เรามาคิดดูเลยมันมาอยู่ที่จิตใจมารวมอยู่ที่จิตใจหมดจิตใจรับเอาหมดเนี่ยทั้งดีทั้งไม่ดีเนี่ยมันก็มีความทุกข์สิมันส่วนมากแล้วจิตใจเขาปรารถนาอยากมีความสุขอยู่แต่ทำไมจิตใจไปรับเรื่องมันทุกข์ทำให้ตนเองทุกข์คนจิตใจนี่ไม่รู้ไม่มีสติปัญญานั่นเองนั้นบุคคลที่ไม่มีสติปัญญานี่แหละไปที่ไหนไปที่ใดก็ดีมืดมนอนตะการทุกข์ยากลำบากคนไม่มีสติปัญญาแก้ปัญหาของตนเองไม่ได้ถ้าไปติดปัญหาอะไรเกิดขึ้นเรื่องอะไรเกิดขึ้นแก้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่มีสติปัญญาแก้ปัญหาเนี่ยไม่มีสติปัญญาแก้ปัญหาก็มีแต่รับทุกข์เฉยๆมันคนแก้ปัญหาไม่เป็นทุกข์ก็เลยเกิดขึ้นแก่ตนนี่พวกเราทุกคนมาพิจารณาเรื่องอย่างนี้ที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนอยากให้ชำระให้บริสุทธิ์ให้ตาของเรานี่สะอาดหูสะอาดจมูกสะอาดลิ้นสะอาดกายสะอาดใจของพวกเราสะอาดความมุ่งหมายของการฝึกปฏิบัติจึงได้มาฝึกหัดอบรมพิจารณาเพื่อจะรู้อยู่ธรรมชาติของเขานี่เมื่อไหร่เราจะรู้บ้างรูปเขาก็อยู่กับโลกนี่ตั้งแต่เรายังไม่เกิดมันก็มีอยู่อย่างนี้ทั้งดีทั้งไม่ดีแต่ปู่ย่าตายายของเราเกิดมาแล้วนั้นก็ดีมาถึงพวกเราก็เป็นอย่างนี้ถ้าพวกเราตายไปมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยมันอยู่อย่างนี้เนี่ยรูปคนน่ะรูปสวยหรือไม่สวยเนี่ยเขาอยู่อย่างนี้จะทำยังไงหูก็เหมือนกันเราก็จะรับฟังเสียงอยู่อย่างนี้แหละจนเกิดตั้งแต่เกิดมาจนตายไปเสียงดีเสียงไม่ดีรับอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยมันเกิดมาก่อนเราในเสียงคนกลิ่นก็เหมือนกันกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมก็ดีมันอยู่กับโลกมันอยู่ของมันเองมันก็อยู่อย่างนี้แหละอยู่ในโลกมันเปลี่ยนอินทรีย์รสก็รสดีรสไม่ดีก็มีอยู่กับโลกนี่แหละไม่อยู่ที่ไหนกายถูกต้องพุทธภาพเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่ในโลกนี่สัมผัสกันอยู่ในโลกตั้งแต่เกิดมาเนี่ยออกมาจากท้องแม่สัมผัสอากาศสัมผัสร้อนสัมผัสหนาวสัมผัสของแข็งของอ่อนสัมผัสกันอยู่อย่างนี้เนี่ยใจกับอารมณ์รับกันทั้งรักทั้งชังทั้งโกรธทั้งเกลียดรักกันอย่างนี้แหละผูกพันกันอย่างนี้ไม่แล้วสักทีเลยนี่มันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นมาแต่ต้นเราจะทำยังไงถ้าเราไม่ศึกษารู้รอบเข้าข้อมูลต้นเหตุของสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่รู้จักว่ามันเหตุเกิดขึ้นมาอย่างไรอันกิเลสมันจะเฟื่องฟูขึ้นมามาทำให้จิตใจของเราสกปรกมันขึ้นมาอย่างไรมันมาจากไหนเป็นต้นเหตุถึงให้เกิดทุกข์อย่างนี้
นี่แล้วทุกคนจะค้นคั่วหาเหตุหาผลนาราเง่าข้อมูลของกิเลสเป็นเหตุมาจากที่ไหนต้นเหตุจริงๆก็ต้องค้นคั่วหาต้นเหตุเพื่อจะไปดับที่ต้นเหตุนั่นเองดับทุกข์คันเรารู้จักต้นเหตุสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นสิ่งที่หมุนเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารถ้าเรามาคิดดูถ้าเรามาเกิดอีกเราจะทุกข์อีกไหมเราถามตนเองลองดูถ้าเรามาเกิดอีกชาติหน้าเราจะมีแข้งมีขามีตนมีตัวนี่มีชิ้นส่วนต่างๆจะเกิดทุกข์อีกไหมถามจิตใจของเราลองดูสิมันจะตอบว่ายังไงแล้วก็ทุกข์จริงๆถ้ามันจะยอมรับว่ามันทุกข์จริงๆมันทุกข์เกิดขึ้นมานี่จะลูกทรงสวยก็ดีลูกสวยก็ดีอ้วนก็ดีผอมก็ดีมีสมบัติร่ำรวยมั่งมีมากมายก็ดีทุกข์จนก็ดีมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงนั้นเราก็รู้จักมันทุกข์เหมือนกันหมดถ้ามันทุกข์เหมือนกันหมดเราปรารถนาไหมปรารถนามาเกิดอีกไหมอยากเกิดอีกไหมเกิดอีกหลายชาติไหมก็เลยถามตนเองดูเขาจะตอบว่ายังไงจิตใจเขาจะตอบว่ายังไงตัวถามก็คือสติปัญญานั่นเองถามจิตว่าจิตมันหลงเนี่ยตามได้จิตใจของพวกเรานี่จะเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดสิ้นความยินดีไม่มีปรารถนาอยากมาเกิดอีกจิตใจมันต้องรู้จริงมันเข้าใจสิ่งนี้จริงว่ามันทุกข์มามากมายจิตใจนั้นมาอาศัยรูปร่างกายเขามาทุกข์กับรูปร่างกายนั่นจิตใจนะไม่มีตนมีตัวเลยจิตใจก็เลยมีแต่ความสัมผัสจนแต่มาทุกข์กับร่างกายโอ้มันมีร่างกายมันเป็นทุกข์อย่างนี้เองฮะจิตใจมันมาทุกข์ก็เหมือนกับบุคคลกับบ้านนี่แหละถ้าเรามีบ้านก็ดีคนญาติโยมก็ดีพระก็มีกุฏิวิหารก็ดีศาลาก็ดีอย่างนี้ก็เหมือนตัวของพระกับกุฏิวิหารศาลาเหมือนกับโยมจะเป็นเจ้าของบ้านแล้วเจ้าของบ้านนี่มันทุกข์กับใครมันเจ้าของบ้านเนี่ยก็ทุกข์กับบ้านเจ้าของมันนะอันนี้ทางพระมันทุกข์อะไรทุกข์กับสถานที่ทุกโบสถ์วิหารหรืออะไรก็แล้วแต่กุฏิที่อยู่มันทุกข์ตัวของคนมันทุกข์แล้วบทวิหารก็ดีหรือว่าบ้านของญาติโยมก็ดีมันก็ไม่บ่นอะไรว่ามันเป็นทุกข์อะไรของมันมันอยู่ของมันมันก็เศร้าหมองเสียมโทรมลงไปชราภาพลงไปบ้านช่องก็ดีเครื่องใช้สอยต่างๆเก่าค้ำค้างรถก็ว่ารถเก่าของกับของเก่าเครื่องนุ่งห่มของเก่าของใช้ของเก่าอะไรต่างๆกุฏิเก่าบ้านกับบ้านหลังเก่ามันก็อยู่อย่างนี้แหละวันนั้นมันเลยไม่พูดกับพวกเราคิดดูดีๆนะโอ้บ้านก็ไม่พูดไม่พูดกับพวกเราเรานี่ไปทุกข์กับมันมันเป็นอย่างนี้เมื่อเราไม่ทุกข์กับมันมันก็วุ่นวายอยู่ที่พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้ศึกษาให้รู้อย่าให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราทุกข์กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็จะศึกษาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้เข้าใจอย่างเรียนอยู่ว่าเรียนธรรมะถ้าเราไม่เข้าใจเมื่อไหร่จิตใจของเราก็ไม่คลายความยึดมั่นถือมั่นจิตใจก็ยึดมั่นถือมั่นเมื่อมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นก็เลยทำให้เรานี่ทุกข์ปนทุกข์กับสิ่งเหล่านี้นี่มันเป็นเหมือนจิตใจของพวกเราทุกข์กับรูปร่างกายของพวกเราร่างกายมันก็ไม่ว่ามันเป็นอะไรร่างกายใจมันบ่นเหมือนเราเจ็บป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บนานาต่างๆเกิดขึ้นร่างกายมันพูดไหมว่าเราเป็นโรคนั่นโรคนี่ไม่ดีอย่างนั้นนี่ทำให้เกิดทุกข์ร่างกายมันพูดเป็นไหมมันพูดไม่เป็นมันจิตใจเป็นตัวรับทุกข์นี่มันเป็นอย่างนี้คิดใจเป็นตัวรับเนี่ยมันคิดจะนาเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องศึกษาเรื่องจิตใจของพวกเราเพื่อจะให้จิตใจของพวกเรานั้นมีความเฉลียวฉลาด
รอบรู้ได้เข้าใจในสภาวะสิ่งเหล่านี้เป็นต้นเหตุเห็นกิเลสเกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มแรกอย่างไรรากเหง้าข้อมูลก็มาจากไหนถ้าอยู่ที่ใดที่อยู่ของเขาจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องศึกษามันเพื่อจะให้เข้าใจในเรื่องอย่างนี้เราจึงจะแก้ปัญหาของตนเองได้พระสาวกทั้งหลายก็ดีพระพุทธองค์ก็ดีทำไมพระพุทธองค์จึงทรงอยากให้ลดละเรื่องอย่างนี้เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดทุกข์คนเห็นทุกข์จะก่อนจึงเบื่อหน่ายในทุกข์จึงอยากพ้นทุกข์จริงๆได้มาพิจารณาเรื่องนี้เองเขาเรียกพิจารณาเรื่องสังขารการปรุงแต่งภายในจิตจิตที่ปรุงแต่งนี่ภายในจิตปรุงขึ้นมาแล้วมายึดมั่นถือมั่นวางไม่เป็นก็เลยติดอยู่กับสิ่งนั้นเป็นธรรมดาที่เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติก็เป็นเรื่องอย่างนี้เองมันเราจะทำยังไงเราจึงจะแก้ปัญหานี้ได้เราต้องศึกษามันเป็นหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละองค์พระปริญาณโยมกับแต่ละท่านแต่บุคคลที่จะพากันค้นหวยค้นหาเหตุรากเหง้าข้อมูลทุกมาจากไหนต้นเหตุมันอยู่ที่ไหนถ้าเราสามารถรู้จักต้นเหตุแล้วก็ดับที่ต้นเหตุเลยน่าจะดับได้ยังไงที่ต้นเหตุเมื่อไรเราจะมีสติปัญญารู้เมื่อตาเห็นรูปรูปดีหรือรูปไม่ดีนี่เราจะปล่อยวางได้เนี่ยมึงได้ยินเสียงดีเสียงไม่ดีอย่างนี้เมื่อไรเราจะปล่อยวางได้จมูกได้ดมกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมเมื่อไรเราจะวางสิ่งเหล่านี้ได้กินลิ้มรสนั่งรสดีและรสไม่ดีเมื่อไรจะปล่อยวางได้กายถูกต้องพุทธะเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดีกระทบกระเทือนอะไรต่างๆก็ดีเมื่อไรเราจะปล่อยวางได้เป็นอุเบกขาได้นี่จิตใจของพวกเราที่ยึดอยู่เนี่ยเมื่อไรจิตใจของเราจะปล่อยจะละจะวางจะทิ้งสิ่งที่ตนเองยึดมั่นถือมั่นทำให้มีความทุกข์เราจะทำอย่างไรตรงนี้ทำความสะอาดตาหูจมูกลิ้นกายใจของพวกเราคือจะเรียนให้รู้จักธรรมชาติของแต่ละสิ่งละอย่างอยู่ตามปกติของเขาเนี่ยเราจะทำอย่างไรจึงจะรู้ปกติของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายเหล่านั้นถ้าเราจะรู้ปกติตาก็เป็นปกติสำหรับดูรูปหูก็ปกติสำหรับฟังเสียงจมูกก็ปกติสำหรับดมกลิ่นลิ้นก็เป็นปกติสำหรับรับรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะเป็นปกติของเขาจะสัมผัสใจก็เป็นปกติหน้าที่จะรับสัมผัสอารมณ์มันเป็นรับนับเฉยๆจะละวางปล่อยได้ยังไงถ้าหากเราเข้าใจสามารถรู้เลยเข้าใจแจ่มแจ้งทัดเราจึงจะสลัดนิมิตเสียสละละกิเลสอันเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์อยู่ในดวงใจของเราออกไปนี่เป็นหน้าที่ของทุกท่านทุกองค์พระญาติโยมทุกคนที่จะพากันค้นคูไปหาวิธีแก้ไขเรื่องอย่างนี้เพื่อตัดภพตัดชาติตัดวัฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในชาติชราพยาธิมรณะกันดารที่มันเป็นไปอย่างนี้นะเราจะทำอย่างไรอย่างไรก็ดีพวกเราก็ไม่ต้องเศร้าหมองใจอะไรค่อยปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆนี่แหละค่อยแกะไปเรื่อยๆค่อยสอดส่องมองไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเพื่อดูอารมณ์ดูอะไรเกิดขึ้นภายในจิตตั้งอยู่ในจิตดับอยู่ในจิตยังไงวันนี้เราดูรอบโลกของอยู่ทางนอกดูด้วยตาเนื้อของเราทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกนี่มันตกอยู่ในไตรลักษณ์จริงไหมแปรปรวนไปจริงไหมนี่อยู่ใต้อำนาจบังคับของบุคคลผู้ใดจริงไหมสิ่งทั้งหลายในโลกแต่เราทำไมจึงมาเป็นของเราหมดนี่มันไม่ขึ้นกับรัฐไหนไม่ยึดกับปิดกับบุคคลผู้ใดมันอยู่ของมันจะทำอย่างไรยังเป็นปัญหาที่พวกเราศึกษาเรื่องอย่างนี้ถ้า
ถ้าเรารู้เราเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเมื่อไหร่ท่านพระพุทธองค์ทรงสอนให้ว่าสัจจิกาตบันจิเมภิกขเวภิกษุทั้งหลายต้องทำให้แจ้งให้เข้าใจให้เห็นชัดเจนให้ถึงที่สุดในสิ่งนั้นเหมือนสัจจิกตันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราทำให้แก้งเรียบร้อยแล้วเข้าใจถี่ถ้วนแล้วเราละเราปล่อยเราวางดับทุกข์ไปได้แล้วนี่ของพระองค์เรื่องการปฏิบัติอันนี้การฝึกหัดอบรมจิตใจของพวกเราให้มีความเฉลียวฉลาดเยสละละกิเลสทั้งหลายออกจากจิตใจของพวกเราจะเป็นหน้าที่ของพวกเราถ้าเรามาคิดดูแล้วว่ากิเลสมันอยู่ของมันเองเลยนะมันอยู่ของมันประจำโลกของมันเองอยู่มันเองในโลกนี่เรามาคิดแต่ทำไมเราไปหลงมันเราไปยึดมันมันน่าคิดอยู่ตรงนี้แหละมันเกิดก่อนพวกเราคุณพ่อสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันมีก่อนแต่เรายังไม่เกิดมันมีหมดทุกอย่างเรื่องราวอะไรทุกอย่างมันก็มีหมดอยู่แล้วแต่เรามาที่หลังทำไมเรามาหลงเราดูสิโรงหนังโรงลิเกและละครรูปแสงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆเขามีมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดเขาเกิดมาแล้วทำไมเรามาหลงสิ่งเหล่านี้ทำไมเรามันโง่อย่างนี้เราไม่มีความเฉลียวฉลาดอย่างนี้มาหลงเรื่องอย่างนี้ทำให้ตนเองเกิดทุกข์เรามาย่ำตนเองตรงนี้แหละมาดูตนเองตรงนี้นะมาแก้ไขมาพัฒนาตนเองตรงนี้นะเพื่อจะให้ตนเองมีความเฉลียวฉลาดว่ามันหลงแล้วมันทุกข์มาแล้วแล้วมันเบื่อหน่ายไหมมันทุกข์มาแล้วนี่มันได้เกิดมาแล้วน่าเบื่อหน่ายไหมมันจิตใจยอมรับว่ามันทุกข์ไหมมันทุกข์อย่างนี้จิตใจยอมรับว่าจะเอาอีกหรือไม่เอาอืมนี่เป็นเรื่องของแต่ละท่านและองค์แต่ละบุคคลญาติโยมก็ดีที่จะพิจารณาให้เห็นของสัจธรรมของจริงให้จิตใจของเรานี่เบื่อหน่ายคลายความกำหนัดสิ้นความปรารถนาไม่มีก็คือไม่มีความปรารถนาม, มาเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏสงสารอีกทำให้เราทุกข์อีกอย่างนี้จิตใจของเราจะมั่นใจไหมมั่นใจว่าไม่ปรารถนาไหมเบื่อหน่ายไหมคลายความกำหนัดไหมคลายความยินดีไหมไม่มีปรารถนาต่อไปอีกเรียกว่าเหมือนกับภาษาวกทั้งหลายเพิ่นว่าจิตของภิกษุทั้งหลายนั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทานแล้วนั่นว่าหลุดพ้นเพราะไม่มีอุปทานไม่มีความยึดมั่นในสิ่งนั้นจึงไม่เวียนได้ตายเกิดในวัฏสงสารท่านก็ไปได้อันนี้พวกเราได้บ่เลยพวกเราก็อยากไปเหมือนกันอยากไปให้หลุดพ้นเหมือนกันไม่มีใครปรารถนาอยากทุกข์สักคนเดียวในโลกนี่แม่สัตว์เดรัจฉานเขาก็ปรารถนาความสุขมนุษย์ทั้งหลายเกิดมาอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนเขาก็ปรารถนาความสุขทั้งนั้นไม่มีใครปรารถนาทุกข์เมื่อไม่มีใครปรารถนาความทุกข์เราก็ต้องค้นคว้าหาทางวิธีดับทุกข์เพื่อจะให้รู้ว่าทำดับทุกข์ด้วยการรู้การเห็นการเข้าใจพระพุทธองค์จึงทรงตรัสไว้ว่าต้องปฏิบัติตนฝึกฝนอบรมตนสร้างสมอบรมสติปัญญาของตนให้ครอบรู้ในกองสังขารทั้งปวงมารอบรู้ในกองสังขารทั้งปวงปลดปลงลงไปรวมกันหมดเป็นอนุโลมลงไปในบทเลยมั้ยตกลงไปในแต่ละหมดไปเราจะรวบรวมหมดทั้งขันทั้งหลายลงไปหมดถ้าเรารวบรวมลงไปหมดแล้วเข้าใจแล้วมันก็จะรู้จักวางมันโอ้มันอยู่อย่างนี้โลกมันเรามาหลงมันเฉยๆจริงมันหลงมันเฉยๆเราจะได้ทำถ้าเราทำความสะอาดตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราได้
ไม่มีกิเลสเหยียบย่ำดีได้เลยจะมีอิสระมันจิตใจมีอิสระใจมีอิสระจิตใจมีอิสระก็มีความสุขและเหมือนบุคคลนี่แหละถ้าคนมีอิสระจะไปโน้นไปนี่ก็ดีหรือจะทำอะไรก็ดีจะนั่งจะนอนก็ดีมีอิสระไม่มีอะไรรบกวนกระทบกระเทือนเลยนะมันก็มีความสุขที่มันมีอิสระมันนี่จิตใจมีอิสระไม่มีกิเลสรบกวนเขาไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมารบกวนเลยจิตใจใจมันก็คงจะนิ่งว่างอยู่นั่นเรียกจิตว่างนั่นไงทำไมมันจึงว่างก็เหมือนคนที่เรียนจบแล้วเป็นคนเรียนหนังสือนี่นะศึกษาหนังสือถ้าเขาเรียนจบแล้วเขาก็ไม่ต้องเรียนเขาว่างงานนะว่างงานไม่เรียนเมื่อไรจิตใจของพวกเรามันจึงจะว่างอย่างนั้นนั่นมันจึงจะรู้และเข้าใจยอมรับสารภาพครับยอมรับว่าไม่เอาไม่รู้จักละจักปล่อยจักวางเมื่อไรจิตใจของเราจึงมีสติปัญญารู้อย่างนั้นจิตใจเขาจึงจะวางมันเพราะมันไม่เอาวางพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนว่าการละการปล่อยการวางขันธ์ห้านะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นกิเลสเรายึดมั่นถือมั่นมันจะปล่อยวางได้ก็คือความไม่ปรารถนานี่เองคนที่ปล่อยวางได้เป็นวิราคธรรมเป็นยอดของธรรมะไม่ปรารถนาอีกแล้วไม่มีความยินดีอีกแล้วไม่หิวอีกแล้วหายความกำหนัดความยินดีไม่ปรารถนาที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกแล้วเนี่ยมันก็ไม่เอาสิมันก็วางสิมันเบื่อหน่ายพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนเอาไว้ว่าการละขันห้าของสติปัญญาของจิตใจละอันเปรียบเทียบไว้ให้เปรียบเทียบดูเหมือนกับสามีภรรยาอันว่าสามีภรรยานี้ก็อยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันแล้วถ้าหากสามีไม่ดีดื่มเหล้ามาถึงบ้านก็ซ่อมภรรยาของตัวเองตีให้เจ็บให้ปวดทุกวันสามีตีภรรยาเจ็บปวดทุกวันบอบช้ำทุกวันเลยทีเดียวอันนี้ภรรยามันก็ต้องจำมันแค้นไว้อยู่ในใจมันสามีคนนี้นะทุบตีเราบอบช้ำเป็นทุกข์จริงๆอยู่ไม่ไหววันนี้มาพิจารณาทั้งสามีแบบนี้มีภรรยาไปไหนมาไหนก็ดีมาถึงภรรยาก็ด่าสามีอยู่ซับแหลกทั้งโคตรทั้งตระกูลอยู่ด่าอยู่ตลอดเลยไม่ได้รับเสียงดีเลยมีแต่เสียงด่าตลอดสามีมันแค้นเหมือนกันแค้นภรรยาที่ด่าเขาด่าโคตรด่าเชื่อด่าอะไรต่างๆทำให้เสียหายไปหมดเขาก็แค้นสามีภรรยาคู่นี้แบบนี้อยู่ด้วยกันไม่ไหวเสียแล้วเพราะภรรยาก็ถูกสามีทุบตีสามีก็ถูกภรรยาด่าทุกวันทุกครั้งทุกคราวทุกทีไปไหนมาไหนอย่างนี้ก็ต้องหย่ากันนี่เบื่อละเบื่อหน่ายหายความกำหนัดให้ปรารถนาไม่มีความยินดีวันนี้ถ้าไปเห็นสามีมีผู้หญิงคนอื่นกับสามีเก่าของตนเองไปภรรยาคนนั้นจะไม่เอื้ออะไรอาทรกับสามีเก่าของตนเองเพราะอะไรเพราะนึกถึงมันซ่อมเราเนี่ยทำให้เราเก็บปวดทรมานมีทุกข์เอามาอีกมันจะซ่อมเราอีกไม่เอาแล้วปล่อยวางมันว่าวันนี้สามีก็เหมือนกันไปเห็นภรรยามีแฟนใหม่มีสามีใหม่นั่นไปด้วยกันนั่นสามีก็แค้นภรรยาเหมือนกันเนี่ยภรรยาคนนั้นจะไปกับใครก็แล้วแต่ถ้าเราเอามันขึ้นมาอีกมันก็จะมาด่าเราสับแหลกของเราเนี่ยแค้นเหมือนกันนี่ไม่เอาไม่เยื่อใยไม่ยินดีไม่ห่วงใยละมันได้อย่างเด็ดขาดชั้นใดก็ดีพวกเราจะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
รู้ขันธ์5และเข้าใจขันธ์5เป็นภาระทำให้เราเกิดทุกข์รูปเวทนาสังขารและวิญญาณมีขึ้นมาเมื่อไหร่ชาติใดก็ดีเราต้องมีภาระดูแลรักษามีความทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติอย่างนี้เราจะเบื่อหน่ายแล้วอย่างนี้วางเหมือนสามีภรรยาก็ปล่อยกันไหมไม่ยินดีก็คือจึงจะเป็นวิลาคธรรมดังได้กล่าวมานั้นในการประพฤติปฏิบัติเราจึงจะเสียสละละได้เหมือนพระเยซูเจ้าทั้งหลายต้องนิพพิทาความเบื่อหน่ายไว้ก่อนคลายความกำหนัดสิ้นความยินดีท่านจึงไม่ยึดมั่นถึงมั่นท่านจึงละขันธ์ 5ขาดยังพากันหลุดพ้นเข้าสู่นิพพานกันไปหมดเหลือแต่พวกเราที่ยังไม่พ้นแต่อย่างไรก็ตามพวกเราจะได้ปฏิบัติตามต่อไปเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมเรื่องวิลาโคเตสั่งอัคคะคายติมาที่ต้นจนถึงสารนี้ขอถอน้อมนำไปพิจารณาแต่ตรองค่อยควรตามเห็นสมควรน้อมพิจารณาได้แล้วจะละจะปล่อยจะวางวิธีไหนตามกำลังความสามารถสติปัญญาของจิตใจของพวกเราก็จะทำให้เหล่านี้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นก็ขอยุติการบรรยายทำไว้เพียงแค่นี้แต่นี้ต่อไปก็ขอให้ตั้งใจอยู่ในความสงบพอเวลาพอสมควรก็จะมองคลายออกจากความสงบ